เทคนิคการทอดกล้วยยังไงให้กรอบอร่อยนะครับผมมีมาสู่อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนการทำกล้วยยังไงให้กรอบอร่อยนะครับหลังจากเราปอกกล้วยแล้วพักน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราเข้ามาสู่เทคนิคการทอดกล้วยนะครับทำให้กล้วยยังไงให้กรอบอร่อยน่าทานนะครับการทอดกล้วยให้อร่อยต้องใส่ใบเตยใบเตยนะครับเพื่อความหอมนั่นเองนะครับใส่เปลือกสไลด์แบบนี้นะครับสไลด์กล้วยนะครับถ้าเราทำขายเราทำยืดสไลด์เล็กๆไม่ทันครับไม่ทันใครสนใจมีดสไลด์ก็สามารถสอบถามให้หนุ่มนาชาแนลได้เลยนะมีการทอดกล้วยนะอยู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมมีรอเวลานะครับรอเวลาเรามาสังเกตกล้วยกันอีกทีนะครับจะได้ประมาณนี้หลังจากเราทอดมาได้สักระยะหนึ่งนะครับอันนี้กระทะแรกครับไฟยังไม่ค่อยร้อนนะครับเนาะเพราะว่าน้ำมันยังไม่พอที่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับดูเหลืองกรอบดีหรือยังนะครับตอนใช้ไฟก็ใช้ไฟกลางครับนอนจัดก็ไม่ได้ครับนอนจัดก็ไม่ติดนะครับกล้วยเล็กน้อยนะครับนี่สำหรับการทำกล้วยหวานกล้วยเค็มครับส่วนของจุดนี้นะครับส่วนทำกล้วยเบรกแตกและกล้วยอบเนยนั่นเดียวพี่ต่อไปพนาจะนำเสนอและก็คือพนานะครับผมว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงนะครับนี่ทำมาดีการทำเบสิกนะครับการทำกล้วยแบบง่ายๆก่อนนะครับมันคือกล้วยจากหวานจับเค็มนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คนรุ่นใหม่ก็ทำหลากหลายรสชาตินะครับบาร์บีคิวหรือว่าสาหร่ายพิซซ่านะครับซึ่งก็กลุ่มนะครับผู้บริโภคก็จะเน้นทางวัยรุ่นนะครับสำหรับคนโบราณรุ่นเก่าๆก็จะชอบรสหวานรสเค็มติดดั้งเดิมมากกว่านะครับว่าของไทยจะอร่อยติดตลาดนะครับนี่ก็ใช้ที่นะครับใช้ที่กล้วยกะหรี่มันสวยแบบนี้นะครับไม่เกี่ยมเกินไปนะครับมีความสุขนะครับพยายามคิดมากอันนี้คือเทคนิคการทอดกล้วยยังไงให้กรอบอร่อยนะครับนี่จะได้เวลาไม่เกี่ยมเกินไปซีซีเกินไปนะครับกล้วยแก่จัดแบบนี้นะครับการทอดกล้วยให้กรอบอร่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาเสด็จน้ำมันนะครับน้ำมันนะครับเนาะตัวนี้ก็ต้องทำอะไรต้องห่วงสุขภาพของผู้บริโภคลูกค้าด้วยนะครับน้ำมันเราต้องเสด็จน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับการทำกล้วยนะครับเราพักแบบนี้ไว้สักพักหนึ่งนะครับให้น้ำมันเสด็จเราก็จะไปดูกันเดี๋ยวจะไปทำให้ใส่กระดาษซับมันนะครับนี่ทำถูกหลักอนามัยนะครับมันก็จะไม่มีนะครับเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับก็หลังจากเราเสด็จน้ำมันเรียบร้อยเราก็มาลงขั้นตอนการสูบทันซับกระดาษซับมันนะครับเพื่อซับน้ำมันที่ติดค้างนั้นออกให้หมดนะครับลดปัญหาการเป็นหินหรือว่าทำให้กล้วยกรอบดีนะครับเพื่อสุขภาพของลูกค้าของลูกศิษย์พนาด้วยนะครับผมคลิปการเทคนิคการทำยังไงให้กล้วยกรอบอร่อยก็คงมีแค่นี้นะครับตาม EP ต่อไปกันครับ